คดีสวอุปกิตนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าคดีสวอุปกิตเนี่ยนะครับอัยการจะทำการส่งฟ้องก่อนเปิดสมัยประชุมสภาหรือเปล่าเพราะว่าตามข่าวล่าสุดที่ออกมานะครับว่ามีการนัดนะครับมีการนัดเนี่ยนะครับทางสวอุปกิตเนี่ยเป็นวันที่26ธันวานะครับ2566ซึ่งแน่นอนครับวันที่26ธันวา256เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในสมัยการเปิดประชุมสภาเพราะว่าสมัยเปิดประชุมสภานะครับที่จะถึงนี้ก็คือวันที่12ธันวาคม256ซึ่งแน่นอนครับถ้าเปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยสวอุปกิตจะใช้เอกสิทธิ์ในการคุ้มครองตัวเองได้เมื่อใช้เอกสิทธิ์ในการคุ้มครองตัวเองได้ก็ไม่สามารถที่จะส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือเข้าสู่ขบวนการของกฎหมายได้ซึ่งแน่นอนครับตอนช่วงนี้นะครับช่วงเนี้ยนะครับจนถึงวันที่12ธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ปิดสมัยประชุมสภาซึ่งแน่นอนครับสวอุปกิตเองไม่สามารถใช้เอกสิทธิ์ของสวในการคุ้มครองตัวเองได้นะครับสำนักงานอัยการสามารถที่จะส่งฟ้องและดำเนินคดีและเข้าสู่ขบวนการของกฎหมายได้ทันทีซึ่งแน่นอนครับก็ต้องรอดูว่าทางสำนักงานอัยการจะทำการส่งฟ้องสวอุปกิตก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมสภาหรืองับดึงเวลาออกไปให้นะครับทำการเปิดสมัยประชุมสภาแล้วไม่สามารถจะส่งฟ้องได้เพราะตามข้อมูลที่ออกมานะครับคนที่นะครับติดตามเรื่องนี้ก็คือคุณสสนะครับรังสิมันโรมนะครับเป็นคนนะครับติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและก็ที่สำคัญก็คือว่าสสรังสิมันโรมก็โดนสวอุปกิตฟ้องดำเนินคดีไปหลายคดีเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับว่านะทางสสรังสิมันโรมเนี่ยได้ไปพบอัยการนะครับและก็บอกกับอัยการแจ้งกับอัยการว่านะสมัยเปิดประชุมสภาคือวันที่12ธันวาคม2566แต่การที่เรียกนะครับทางสวอุปกิตนะครับมาในวันที่26ธันวาคม256มันกลายเป็นเปิดสมัยประชุมสภาซึ่งแน่นอนครับว่าเอกสิทธิ์เรื่องของการคุ้มครองสวเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีซึ่งจะไม่สามารถส่งฟ้องได้ดำเนินคดีได้ก็ต้องรอให้ปิดสมัยประชุมสภาหลังเดือนเมษาไปแล้วซึ่งแน่นอนครับทางอัยการให้เหตุผลว่าทางอัยการเองอ่ะไม่รู้นะครับว่าเปิดสมัยประชุมสภาเมื่อไหร่นะครับเปิดจะไปประชุมสภาวันไหนแต่การที่บอกว่าวันที่26ธันวาคม256เนื่องจากว่ามีการนัดนะครับกับทางสวอุปกิตและสวอุปกิตแจ้งว่าขอเป็นวันที่26ธันวาคมซึ่งแน่นอนครับว่าการที่บอกแบบนี้เท่ากับว่าวันนี้สวอุปกิตเนี่ยนะครับจะไปวันนั้นเพราะรู้หรือเปล่าว่าเป็นอยู่ในสมัยเปิดประชุมสภายังไงก็ส่งฟ้องไม่ได้และดำเนินคดีไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ทางอัยการบอกว่าทางสำนักงานอัยการเองไม่รู้ว่าวันที่12เนี่ยเป็นการเปิดสมัยประชุมสภาแต่ตอนนี้รู้แล้วเนื่องจากว่าสส.รังสิมันโรมไปยื่นนะครับเพื่อบอกว่าให้ทำการส่งฟ้องนะครับสว.อุปกิตก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมสภาเพราะไม่งั้นสว.อุปกิตจะใช้เอกสิทธิ์ของความเป็นสว.ในการคุ้มครองและไม่สามารถส่งดำเนินคดีได้ตามกฎหมายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้นะครับว่าทางอัยการซึ่งแน่นอนครับทางอัยการคงจะมีข้อมูลที่สามารถส่งฟ้องได้แต่ก็ต้องนัดในการส่งฟ้องซึ่งแน่นอนครับว่าทางสว.อุปกิตเองก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ตัวเองมีนะเพื่อที่จะต่อรองในการที่จะไม่ไปและการที่บอกว่าไปวันที่26ธันวาคม256เนี่ยมันอยู่ในสมัยเปิดประชุมสภาซึ่งแน่นอนครับว่าตามที่เราทราบว่าถ้าเปิดสมัยประชุมสภาจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองสว.ห้ามดำเนินคดีห้ามส่งฟ้องอะไรทั้งสิ้นและที่สำคัญก็อย่างที่บอกว่าจะใช้วิธีเดียวก็คือต้องยื่นนะครับจดหมายนะครับยื่นเอกสารไปที่สภาของสว.เพื่อให้ส่งตัวสว.อุปกิตดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยทำแล้วนะครับเคยทำแล้วแต่ไม่สามารถที่จะนะครับดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากสภาสว.ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติให้นำตัวสว.อุปกิตเข้าดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองแบบนี้นะครับเป็นการเรื่องของข้อกฎหมายหรือเปล่าและอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่วันนี้นะครับมีการเปิดเผยออกมาก็คือทางปปส.ครับปปส.เนี่ยได้พบทรัพย์สินของสว.อุปกิตเนี่ยพัวพันคดียาเสพติด80รายการอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมานะครับก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะพัวพันหรือไม่พัวพันยังไงแต่นะครับทางปปส.เนี่ยบอกว่าพบทรัพย์สินเนี่ยของสว.อุปกิตเนี่ยนะครับพัวพันกับคดียาเสพติดเนี่ย80รายการมติคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินส่งเลขาป
ปปส.พิจารณาตรวจสอบทรัพย์สินสว.อุปกิจพบกว่า80รายการบัญชีธนาคารอสังหาริมทรัพย์เข้าข่ายพิจารณาพัวพันคดียาเสพติดกำลังพิจารณาอายัดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน256ที่ผ่านมาเนี่ยพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานได้เปิดประชุมพิจารณาทรัพย์สินของนายอุปกิจปาจริยางกูลสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ซึ่งมีการยึดอายัดทรัพย์ไว้ชั่วคราวแล้วโดยตามที่นายอุปกิจชี้แจงทรัพย์สินไว้ต่อปปช.มีรายการทั้งที่ดินโรงเรือนยานพาหนะและหลายบัญชีรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทโดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีมติเมื่อวันที่15พฤศจิกายนส่งเรื่องให้เลขาธิการปปส.เนี่ยพิจารณาดำเนินการอายัดว่าทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินใดบ้างที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับคดีสนับสนุนหรือคบค้ายาเสพติดเบื้องต้นพบทรัพย์สินนายอุปกิจเนี่ยประมาณ80รายการที่จะต้องตรวจสอบซึ่งจะต้องทำหนังสือไปยังกรมที่ดินตลาดหุ้นธนาคารกรมการขนส่งเพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่เคยยื่นต่อปปช.ยังอยู่ในการครอบครองของนายอุปกิจหรือไม่และแยกแยะความเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินใดบ้างอยู่ในช่วงเวลาพัวพันคดียาเสพติดโดยวันพรุ่งนี้17พฤศจิกายนจะมีความชัดเจนว่ามีทรัพย์สินใดบ้างที่ต้องยึดอายัดต้องยึดอายัดนะครับเพราะเกี่ยวกับยาเสพติดและมูลค่าเท่าไรพลตำรวจโทพานุรัตน์กล่าวว่าสำหรับนายอุปกิจเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและพบเส้นทางการเงินได้รับโอนเงิน1ครั้งจำนวน 200,000 บาทจากผู้ต้องหาหญิงเครือข่ายคดียาเสพติดโอนเข้าบัญชีสว.อุปกิจซึ่งหญิงรายดังกล่าวถูกจับแล้วขั้นแรกสว.อุปกิจถูกตั้งข้อหาผิดกฎหมายฟอกเงินแต่อัยการมีความเห็นควรตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา11วงเล็บ7ให้แจ้งข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบค้ายาเสพติดและสว.อุปกิจได้รับทราบข้อหากับพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งปปส.ได้รับแจ้งจากปช.ปส.จึงต้องเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของที่ว่าวันนี้นะครับสว.อุปกิจนะครับก็โดนดำเนินคดีกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสว.อุปกิจเนี่ยว่าจะผิดหรือไม่ผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ที่แน่ๆนะครับสว.อุปกิจต้องเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายให้ได้นะเพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าทรัพย์สิน80รายการที่ปปส.ต้องทำการตรวจสอบเนี่ยว่าเข้าไปพัวพันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดียาเสพติดหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องว่ากันไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้ขั้นตอนอยู่ที่อัยการก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยส่งมอบนะครับสำนวนคดีนะครับไปให้อัยการแล้วอัยการรอการสั่งฟ้องแต่อย่างที่บอกว่าข้อมูลตามที่เรารับทราบมาก็คือว่านะครับมีกำหนดว่าจะทำการสั่งฟ้องเนี่ยวันที่26ธันวาคม2566ซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นไปตามนี้อัยการเมื่อถึงเวลานั้นอัยการจะไม่สามารถสั่งฟ้องได้เนื่องจากสว.อุปกิจยังมีเอกสิทธิ์ของสว.ในการคุ้มครองเพราะเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาเอกสิทธิ์คุ้มครองของสว.ในการที่จะดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาส่งฟ้องศาลเนี่ยจะไม่สามารถทำได้จนฝ่าจะปิดสมัยประชุมสภาซึ่งแน่นอนครับว่าเปิดสมัยประชุมสภาล่าสุดนี้นะครับก็คือจะเป็นวันที่12ธันวาคม2566แล้วไปสิ้นสุดสมัยประชุมสภาก็คือเดือนเมษายน2567ซึ่งแน่นอนครับถ้าปล่อยให้นะครับการส่งสำนวนฟ้องของสว.อุปกิจนะครับหลังวันที่12นะครับธันวาคม2566เท่ากับว่าสว.อุปกิจจะต้องใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองตัวเองเอาไว้จนฝ่าจะต้องเปิดสมัยประชุมสภาปิดสมัยประชุมสภาคือเดือนหลังจากเดือนเมษาซึ่งแน่นอนครับวันนี้คดีนี้มันยาวนานเหลือเกินคดีนี้นะครับมันทอดมานานมากนะครับ
วันนี้สำนวนคดีทุกอย่างการฟ้องร้องการฟ้องดำเนินคดีการแจ้งข้อกล่าวหามันก็เป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์หมดแล้วก็เหลือเพียงแค่วันนี้อัยการเองนะครับจะรีบดำเนินการสั่งฟ้องหรือปล่อยให้เวลาผ่านไปจนเปิดสมัยประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าทางอัยการเองแจ้งนะครับว่าเหตุผลเพราะว่านะครับที่ต้องส่งฟ้องวันที่26ธันวาตามข้อมูลนะครับที่ออกบอกว่าส่งฟ้องวันที่26ธันวาเนื่องจากว่ามีการติดต่อกับสว.อุปกิจเรื่องของการที่จะส่งฟ้องแล้วสว.อุปกิจนัดคือวันที่26ธันวา2566ซึ่งแน่นอนครับว่าสว.อุปกิจต้องรู้อยู่แล้วว่าวันเปิดประชุมสภาคือวันที่12ธันวาคม256ถึงได้นัดอัยการว่าจะนะครับเข้ามาเนี่ยคือนะครับทำการส่งฟ้องเนี่ยคือวันที่26ธันวา256เพราะมันจะอยู่ในประสายใหม่ประชุมสภาซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับจะส่งฟ้องไม่ได้นะครับเข้าสู่กระบวนการไม่ได้ส่งฟ้องศาลไม่ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้นะครับส.ส.รังสิมันโรมได้เข้าไปพบกับอัยการซึ่งอัยการก็แจ้งว่าทางอัยการเองนะครับทางอัยการเองไม่มีข้อมูลว่ามีการเปิดสมัยประชุมสภานะครับวันไหนวันที่เท่าไหร่นะครับและเป็นการเจรจากับสว.อุกิจเลยได้นัดเป็นวันนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างเป็นคำบอกเล่าของสำนักงานอัยการแต่ส.ส.รังสิมันโรมก็ได้ไปแจ้งทางอัยการแล้วว่าสมัยเปิดประชุมสภาอีกครั้งคือวันที่12ธันวาคมและขอให้สำนักงานอัยการน่ะทำการส่งฟ้องสว.อุปกิจก่อนวันที่12ธันวาคมซึ่งแน่นอนครับทางสำนักงานอัยการก็บอกว่าได้รับทราบข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ก็ยังต้องรอดูนะครับว่าสำนักงานอัยการเนี่ยจะรีบดำเนินการส่งฟ้องสว.อุปกิจก่อนวันที่12ธันวาคมหรือนิ่งเฉยแล้วปล่อยให้เลยวันที่12ธันวาคมแล้วค่อยนะครับทำการส่งฟ้องซึ่งแน่นอนครับเมื่อเลยวันที่12ธันวาคมไม่สามารถส่งฟ้องได้แน่นอนเพราะสว.อุปกิจจะใช้เอกสิทธิ์ของตัวเองในการคุ้มครองและจะเอาไปส่งฟ้องได้ก็ต้องทำหนังสือหรือทำเอกสารยื่นไปที่สภาของสว.ขออนุญาตสภาสว.ถ้าสภาสว.ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถจะส่งฟ้องได้เหมือนเดิมทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมวันนี้ก็ต้องรอดูว่าอัยการจะทำงานแบบตรงไปตรงมาและทำคดีนี้ยังไงจะทำการส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องจะส่งฟ้องก่อนวันที่12หรือจะส่งฟ้องหลังวันที่12เพื่อให้เอกสิทธิ์ของสว.สามารถคุ้มครองได้ก่อนก็ต้องรอติดตามนะครับมีถ้ามีความคืบหน้ามีอะไรเคลื่อนไหวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันจับตาในขบวนการยุติธรรมเพราะวันนี้ขบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำนะรู้สึกว่าเราจะเชื่อมั่นไม่ได้เลยประชาชนต้องจับตาประชาชนต้องเฝ้ามองประชาชนต้องวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนต้องตั้งคำถามในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ขบวนการยุติธรรมยุติธรรมจริงๆไม่ใช่แค่ว่ายุติธรรมแต่ปากมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ